ช่วงนี้คุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ชัยชนะเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะครับสวัสดีครับคุณชลีครับค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามค่ะโดยภาพรวมปัญหาอาคารที่ถล่มลงมาอาจจะสืบเนื่องมาจากปัญหาดินโคลนถล่มเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภัยธรรมชาติหรือมันเป็นความไม่สมบูรณ์ของวิศวกรรมคะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันก็มีก็มันอยู่แล้วเป็นปกตินะฮะอย่างเช่นจะไปก่อสร้างในที่ที่ดินอ่อนในที่ภูเขาหรือว่าในที่ที่มีความสูงชันติดภูเขาอะไรพวกนี้คือมันสามารถก่อสร้างได้แต่อาคารได้ทั้งหมดแต่ว่าผู้ที่จะออกแบบก่อสร้างจะต้องคำนึงถึงธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ก่อสร้างนั้นนะฮะอย่างเช่นที่ก่อช้างเนี่ยอาคารที่ก่อสร้างเนี่ยมันอยู่บนอยู่หน้าภูเขาที่มีความลาดชันค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเวลาฝนตกแต่ละทีน้ำมันก็จะไหลลงมาจากภูเขาแล้วก็ข้ามถนนมาอย่างที่ของตัวที่จะก่อสร้างเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องรู้พฤติกรรมธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างตรงในอาคารตรงนี้เราก็จะต้องมีวิธีการป้องกันค่ะครับวิธีการป้องกันที่ถูกต้องเนี่ยก็คือก็ต้องโปรติแล้วก็จะต้องทำเป็นเทรนด์ทำเป็นรางเนี่ยดักรับน้ำเอาไว้ก่อนรับน้ำใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าระบายน้ำไม่ฮะรับน้ำเอาไว้ไม่ให้เข้ามาถึงตัวอาคารที่เรากำลังจะก่อสร้างหรือตัวอาคารที่เราอยู่รับน้ำไว้ก่อนเป็นรางไม่มีปัญหามาอยู่ในที่ของเราทำรางแล้วเสร็จแล้วก็เอารางนั้นก็ระบายลงสู่ทะเลค่ะครับแต่นี้ที่อาคารที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็มีเป็นรางเป็นรางน้ำอยู่แต่ว่าไปอยู่หน้าอาคารจ้ะไม่ทราบไหมฮะแต่ฝนน้ำฝนที่ไหลบ่าลงมาจากภูเขาข้ามถนนมาเนี่ยก็จะผ่านฐานรากผ่านอาคารของบ้านพักก่อนแล้วถึงค่อยมาเจอรางข้างหน้าจริงๆรางมันต้องไปอยู่รางจริงมันควรจะต้องถึงก่อนใช่แต่เข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นรางเป็นรางน้ำแบบธรรมชาตินะฮะมันอาจจะมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าโอเคมันไหลมามันก็ไหลผ่านตัวบ้านแล้วก็ลงสู่รางแล้วก็ในรางนั้นผมก็เดินมาดูแล้วก็มีทางสู่ทะเลจริงแต่เพิ่งมันไปไหลผ่านไอตัวอาคารก่อนแต่ที่ตัวอาคารเนี่ยที่บริเวณแถบนั้นน่ะหรือแถบที่อื่นเนี่ยเวลาจะก่อสร้างฐานรากเนี่ยวิศวกรก็จะต้องสำรวจดินนะว่าดินอ่อนดินแข็งอะไรที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหินภูเขาเพราะฉะนั้นมันจะไปตอกเสาเข็มอะไรอะไรมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากค่อนข้างจะลำบากส่วนใหญ่เสาเข็มครับส่วนใหญ่การออกแบบก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นฐานรากแผ่วางบนดินวางบนชั้นหินที่อยู่ข้างล่างค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าวิศวกรก็จะอาคารนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น2ชั้น1ชั้น2ชั้นเท่านั้นเองเพื่อให้น้ำหนักที่กดลงบนฐานรากน่ะไม่สูงมากนักแล้วก็เพื่อที่จะเป็นฐานแผ่วางบนหินนั่นได้แต่ทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละครับไอ้การที่นำเอาฐานรากแผ่วางบนหินน่ะมันก็จะต้องมีวิธีปฏิบัติว่าไม่ใช่วางไว้บนหินเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับมันมีตอมมันมีเสาตอมหม้ออยู่หลายๆต้นเนี่ยมันควรจะทำยังไงที่จะวางแล้วให้มันมีที่เราเรียกว่าเสถียรนะมี stability ของตัวอาคารนะทีนี้ในที่ตรงนี้เขาก็วางก็คือหลักการของวิศวกรรมมันไม่ผิดหรอกแต่หลักการของการแก้ปัญหาในเฉพาะที่เนี่ยมันอาจจะล่าเลยไปนิดนึงบางทีมีความบกพร่องไปนิดนึงนะเพราะนั้นเวลาน้ำมันมาผ่านทุกวันเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยไอ้ดินไอ้หินดินคือมันไม่ใช่ถึงหินโดยตรงอ่ะมันอาจจะมีชั้นดินอยู่นิดๆหน่อยๆบางๆนะครับไอ้ดินพวกนี้ก็จะละลายหายไปฮะมันอุ้มมันไม่อุ้มนะครับน้ำมันก็จะซัดซาละฮะมันก็จะพัดพาดินที่อยู่ใต้ฐานที่วางไว้เนี่ยก็หายไปมันก็กลายเป็นโพรงอยู่ใต้ฐานมันก็ไม่ต่อเพราะนั้นโอกาสที่มันเหมือนเรานึกภาพฮะเรายืนอยู่บนดินแล้วเราลื่นนะฮะค่ะในลักษณะนี้ก็เหมือนเท้าขวาเนี่ยลื่นไปเท้าหนึ่งมันก็ดึงตัวทั้งหมดลงไปค่ะ
ครับอันนี้ก็เป็นความบังเอิญที่จริงๆแล้วไม่ใช่จะเกิดทันทีใดแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าน้ำซึมไปเป็น10ปีแล้วใช่ครับมันมีสัญญาณอยู่แล้วไปดูในอาคารไอ้ที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันก็มีสัญญาณแล้วเจ้าของก็น่าจะเห็นแล้วคำว่าสัญญาณมีอยู่แล้วนี่ดูจากตรงไหนอย่างไรคะก็ดูจากการเอียงของตัวอาคารนะมีรอยร้าวเกิดขึ้นบ้างประตูหน้าต่างเริ่มที่จะปิดเปิดไม่สะดวกไม่คล่องเหมือนเดิมเนี่ยเพราะขณะนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่ามันจะเป็นอาการที่ออกแล้วค่ะนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าตรวจสอบดูแล้วก็ทราบอาการตรงนี้มันคืออาการที่เกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็แก้ให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะท่านเลขาคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันคือรางรับน้ำแทนที่จะอยู่ด้านหน้าก่อนที่จะถึงตัวอาคารแต่ว่าอยู่ถึงตัวอาคารก่อนแล้วถึงจะเป็นรางรับน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะซึมลงไปอยู่ใต้ผิวดินมาเป็น10ปีแล้วมันมีวิธีการที่จะระบายน้ำใต้ดินออกได้ไหมคะบ้านน้ำคือน้ำมันไม่ได้อยู่ใต้ดินเพราะตรงนั้นเป็นหินฮะค่ะมันน้ำมันไม่ขังอยู่แล้วล่ะฮะแต่หมายความถึงที่ผมพูดหมายความถึงว่าฐานรากเนี่ยมันวางอยู่บนหินค่ะวางอยู่บนหินซึ่งใช่ฮะลักษณะอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เวลาสร้างก็ไม่ได้เหมือนกับหินเนี่ยมันไม่ได้เป็นราบล่ะฮะถูกมั้ยฮะมันก็มีโค้งมีเป็นแอ่งอะไรก็วางไปงั้นตรงๆแล้วก็ไปเอาซีเมนต์ไปกราวที่เรียกว่าไปอุดไปอะไรอะไรให้ดูให้มันให้มันเต็มอ่ะแต่ที่พวกนี้ไอ้พวกซีเมนต์อะไรพวกนี้มันเป็น10ปีมันก็ร่อนหายไปหลุดหายไปมีอะไรพายไปบ้างเหมือนจะมันก็เริ่มจะงอกแงกงอกแงกอยู่บ้างค่ะจริงๆแล้วรูปทรงของการก่อสร้างอาคารนี่มันเกี่ยวข้องด้วยไหมคะรูปทรงที่รูปทรงของอาคารตรงนั้นเนี่ยเป็นรูปทรงที่ง่ายๆนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีต่อหม้ออยู่9ต้นเนี่ยมันรูปทรงง่ายๆแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะก็คือว่าไอ้ตัวอาคารนั้นมันอยู่บนลาดชันด้วยค่ะคือลาดจากภูเขาลงมาแล้วมาเจอถนนนะแล้วพอมาถึงที่ที่จะก่อสร้างอาคารก็ลาดด้วยเพราะฉะนั้นต่อหม้อมันก็จะยาวไม่เท่ากันค่ะโอ้น่าเสียดายจังเลยจริงๆอยากจะคุยเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารเพิ่มขึ้นด้วยโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดี